สวัสดีค่ะคณะค่ะศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยถึงชีวิตการทำงานและวิธีการสมัครงานยังไงให้ได้งานรวมถึงเราจะไปรู้จักกับสาขาอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะค่ะและวันนี้เราจะมาวิดีโอคอลคุยกับหมอโบค่ะในบทบาทอาชีพทันตแพทย์ค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่หมอโบแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอช่วยแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้เป็นหมอฟันอยู่ที่ไหนทำมากี่ปีแล้วค่ะค่ะก็ทันตแพทย์หญิงพัชนัสการชัยไตรภพนะคะจบเกียรตินิยมระดับหนึ่งมาจากคณะทันตแพทย์มหิดลนะคะณตอนนี้ก็คือเป็นทำงานที่คลินิกเอกชนค่ะคลินิกส่วนตัวนะคะแล้วก็จบมานานมากเลยประมาณ8-9 ปีได้ละค่ะตอนนี้ทำคลินิกของตัวเองนี่มานานเท่าไหร่ละคะประมาณ3 ปีกว่าค่ะก่อนหน้านั้นก็คือมีเก็บประสบการณ์ก็เก็บประสบการณ์ทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อยมาเริ่มทำของตัวเองได้ประมาณ3 ปีกว่าในลักษณะงานของรายละเอียดงานของทันตแพทย์เนี่ยแต่ละวันเป็นยังไงมีลักษณะงานเนื้องานยังไงบ้างคะค่ะก็ถ้าในส่วนของที่รักษาคนไข้นะคะก็ทุกอย่างเลยในช่องปากเราค่ะไม่ว่าจะฟันเรื่องเนื้อเยื่ออ่อนเหงือกรอยโรคในช่องปากทั้งหมดเลยที่เราดูแลค่ะอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคู่ถอนฟันรักษารอยโรคในช่องปากให้ยาผ่าตัดเล็กไปถึงผ่าตัดขานไกลผ่าตัดใหญ่เลยก็มีทำค่ะในส่วนของทันตแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นทันตแพทย์ที่อยู่ในหน่วยของโรงพยาบาลรัฐก็อาจจะได้ทำในส่วนของงานบริหารร่วมด้วยงานเอกสารร่วมด้วยบางคนจบไปเป็นทันตแพทย์คนเดียวในโรงพยาบาลนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ไปเป็นแบบว่าหัวหน้าตรงนั้นเลยก็ทำทุกอย่างทำสต็อกของทำการบริหารด้วยทำฟันด้วยค่ะก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในส่วนงานไหนวันหนึ่งของพี่หมอโบเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่าคลินิกของส่วนตัวเนี่ยก็คือจะตั้งแต่10 โมงเช้าคือรับคนไข้คนแรกทำไปเรื่อย ทำไปเรื่อยทั้งวันเลยจนถึงปิดคลินิกก็คือ1 ทุ่มก็ถ้าเป็นคลินิกส่วนตัวนี่ก็คือทำในส่วนของทุกอย่างเลยเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วก็คือแบบว่าบริหารด้วยนับสต็อกของด้วยทำมาร์เก็ตติ้งด้วยก็ถ้ากลับบ้านมาก็อาจจะต้องเหมือนแบบทำรูปภาพให้ความรู้หรืออะไรเงี้ยเอาไว้เตรียมมาไว้ลงเพจด้วย IG บ้างแล้วก็ต้องทำช่อง YouTube ด้วยก็มี YouTube ของตัวเองด้วยค่ะพี่หมอโบมีคำแนะนำสำหรับคนที่สมมติว่ากำลังเรียนมาทางด้านนี้และแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเลือกงานหรือว่าหางานจากที่ไหนมีคำแนะนำว่าต้องเริ่มยังไงบ้างไหมคะถ้าส่วนตัวของพี่เลยก็มีตั้งแต่เดินหาเองเลยค่ะคือเหมือนเราก็ลองดูแบบใกล้เคียงคืออยากทำงานใกล้บ้านอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าเอ้ยคลินิกไหนดูน่าจะโอเคนะดูสะอาดดูแบบภายนอกดูโอเคลองเข้าไปคุยกับพนักงานเคาน์เตอร์แล้วเขาดูโอเคอะไรเงี้ยเป็นแบบพวกมั่นค่ะวางใบจบเลยค่ะว่าอันนี้ค่ะจบมาอยากจะสมัครงานถ้าสมมติว่าสนใจอะไรเงี้ยติดต่อกลับมาได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเหมือนไลน์ค่ะมีกลุ่มไลน์ของทันตแพทย์มหิดลเองก็มีกลุ่มไลน์ด้วยกันค่ะเขาก็จะดึงกันเข้ามาพี่น้องทันตมหิดลคลินิกไหนที่แบบรุ่นพี่มหิดลเปิดแล้วต้องการคุณหมอเขาก็จะลงรายละเอียดไว้ก็สมัครได้ค่ะหรือไม่ก็จะมีเว็บไซต์ของทันตแพทย์ที่เขาไว้หางานกันก็มีเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่แล้วต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะสำหรับการสมัครที่จะเป็นทันตแพทย์ที่หนึ่งนะคลินิกหนึ่งหรือโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนในการสมัครอะไรยังไงบ้างคะก็แล้วแต่ที่บางที่ก็แค่ให้ยื่นเอกสารสมัครบางที่ก็ขอสัมภาษณ์อาจจะทางโทรศัพท์ทางไลน์แต่ว่าบางที่ก็อาจจะขอนัดเจอเลยว่าสัมภาษณ์แบบตัวเป็นๆ เลยค่ะส่วนบางที่อย่างที่ของเราเองอ่ะเราอยากจะให้คุณหมอได้ลองมาทำงานกับเราก็อาจจะขอให้มาทำงาน1 วันลองมาทำดูว่าคุณหมอชอบไหมแล้วก็ชอบอุปกรณ์ทำในร้านไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะได้ดูคุณหมอด้วยว่าattitude คุณหมอโอเคไหมแบบว่าตั้งใจรักษาให้คนไข้คุยกับคนไข้ดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็แล้วแต่ที่ไปว่าเขาตั้งเกณฑ์ยังไงมี soft skill อะไรที่อยากแนะนำเพิ่มสำหรับน้องที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ที่แบบว่ามาสาขาอาชีพนี้แหละมาสายงานนี้แล้วอยากที่จะแบบว่าอัพสกิลให้พร้อมกับงานในด้านนี้มากยิ่งขึ้นไหมถ้าจำเป็นสุดเลยพี่ให้ในเรื่องของการพูดเลยค่ะถ้ามันมีแบบว่างานกลุ่มพูดหน้าชั้นคือถ้าเพื่อนไม่พูดเราพูดได้พูดเราก็คือเราก็จะได้ฝึกแบบว่า eye contact กับคนฟังภาษาอังกฤษภาษาที่3ถ้าได้นี้คือจะดีมากเลยหรือว่าบางคนที่แบบเขา
เก่งญี่ปุ่นด้วยค่ะจะมีคลินิกเฉพาะของคนไข้ญี่ปุ่นเลยด้วยนะคะบริหารเนาะการสต็อกของจริงๆมันเดี๋ยวนี้มันมีคอร์สเยอะนะว่าจะไปเรียนไหมแต่ว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยคืออาศัยแบบประสบการณ์อาศัยการถามอย่างเช่นตอนที่เราแบบเป็นมือปืนอยู่เราอาจจะดูว่าคลินิกเนี้ยคือดูบริหารดีแล้วอาจจะแบบค่อยๆแบบเรียบถามว่าแบบเอ้ยถ้าแบบคุณหมอเขาดูแลยังไงบ้างเกิดเหตุปัญหาแบบนี้ขึ้นมาหมอเจ้าของเขาแก้ไขยังไงเราก็แอบถามไปเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของเงินเดือนสตาร์ทเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าสมมติว่าเราไปทำโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทที่ประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าเป็นทันตแพทย์ใช้ทุนถ้าโรงพยาบาลรัฐค่ะก็มันจะมีหลายค่าตอบแทนค่ะเวลาไปใช้ทุนโรงพยาบาลรัฐมันมีตั้งแต่แบบว่าเงินเดือนอาจจะหมื่นกว่าบาทค่าไม่ทำเวชเขาเรียกว่าไม่ไปทำคลินิกข้างนอกทำให้แต่แบบว่าข้างในโรงพยาบาลทำโอทีอะไรเงี้ยก็จะมีค่าตอบแทนในส่วนนั้นอีกมีค่าโอทีบางคนไปอยู่แบบพื้นที่กันดารมากๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเงี้ยอันนี้จะได้ค่ากันดารเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ด้วยก็ถ้ารวมๆเลขกลมๆก็ 50,000 ก็ได้อยู่ค่ะในส่วนของเงินเดือนแรกๆแต่ว่าถ้าในส่วนของเอกชนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะขยันรับงานแค่ไหนอะไรค่ะส่วนใหญ่ก็รายวันเขาจะประกันกันก็อาจจะประมาณวันละ 3,000 ประมาณนั้นค่ะก็แล้วแต่ความขยันแต่ถ้าเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้แล้วในเรื่องของการเติบโตในสายงานนี้สมมติว่าเรียนมาสายงานนี้และเติบโตไปยังไงได้บ้างอะคะขึ้นกับที่เราทำงานเนาะว่าถ้าสมมติว่าเราทำงานโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบตำแหน่งถ้าเราไปเรียนต่อเฉพาะทางมาหรือว่าอาจจะทำวิจัยอะไรเพิ่มเติมก็จะได้เลื่อนเป็นแบบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตแพทย์ชำนาญการทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะไต่ตำแหน่งไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าแบบอาจารย์สายอาจารย์ทำงานอยู่ในคณะก็อาจจะมีในส่วนของแบบตำแหน่งเหมือนกันผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์คลินิกอะไรประมาณนี้ค่ะมีทันตแพทย์อีกแบบนึงคือเขาเป็นทันตแพทย์นักวิจัยก็มีเหมือนกันก็คือเขาก็อาจจะได้รางวัลวิจัยอะไรของเขาอันนั้นก็ว่าไปหรือว่าถ้าเป็นทันตแพทย์เอกชนส่วนใหญ่ความก้าวหน้าของทันตแพทย์เอกชนก็มักจะเป็นในเรื่องของเวลาค่ะคือถ้าเราทำงานมาเยอะในระดับหนึ่งเราเริ่มเชี่ยวชาญในแต่ละอย่างแล้วเราจะพยายามทำให้เวลาทำงานเราลดลงโดยประสิทธิภาพเราอ่ะยังได้เท่าเดิมหรือว่ามากขึ้นแล้วอย่างนี้มีให้เลือกไหมคะสมมติว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่เลยน้องๆที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ว่าเอ๊ะฉันควรที่จะทำเป็นอิสระดีหรือว่าฉันควรที่จะทำเป็นเปิดของตัวเองดีอย่างแรกเลยที่อยากจะให้น้องๆลองเรียนรู้ก่อนคือลองไปทำงานก่อนลองเป็นฟรีแลนซ์ดูก่อนจะได้ดูในส่วนของการบริหารคลินิกแต่ละที่ด้วยเพราะแต่ละที่ก็มีแนวทางไม่เหมือนกันแล้วลองดูว่าถ้าเราเป็นคนบริหารคลินิกเนี้ยคือเราโอเคไหมเราต้องจัดการปัญหาแบบเนี้ยถ้าเป็นเราโอเคไหมที่เราจะต้องเป็นเหมือนคนหน้างานที่เราจะต้องไปลงไปจัดการปัญหานั้นถ้าเราไม่โอเคเรารู้สึกว่าเรารักษาอย่างเดียวเราแฮปปี้กว่าได้กลับบ้านไม่ต้องคิดอะไรเราอาจจะถูกจัดเป็นสายที่แบบฟรีแลนซ์ดีกว่าส่วน mindset สำหรับพี่ว่าคือไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของนะเคสตรงหน้าที่เรารักษาอยู่ mindset คือต้องเหมือนกันคือเราต้องพยายามรักษาคนไข้ตรงหน้าให้ดีที่สุดถ้าส่วนตัวพี่เองก็คือจะรู้สึกว่าถ้าเราอยากได้หมอแบบไหนมาเป็นทันตแพทย์ให้เราเนี่ยเราก็ควรที่จะเป็นแบบนั้นให้คนไข้คือพยายามทำให้ดีที่สุดยากที่สุดของการที่ทันตแพทย์จบมาแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะเก่งมากขึ้นไหมเราจะทำตรงนี้ได้ดีขึ้นไหมแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ยากกว่าคือเรื่องจิตใจเราค่ะเพราะว่าเราจบมาแล้วอ่ะเราไม่มีอาจารย์มาคุมข้างหลังแล้วเป็นตัวเราเองที่เราจะเช็คงานตัวเองได้คือเราต้องเหมือนมีจรรยาบรรณวิชาชีพต้องพยายามรักษางานตัวเองอาจจะไม่ต้องเก่งที่สุดเป็นหมอฟันที่แบบโหเก่งมากเลยแต่ว่าเราต้องเป็นหมอฟันที่ได้มาตรฐานที่เราจบมาให้ได้ตลอดรอดฝั่งก็อยากฝาก mindset ตรงนี้ให้น้องๆไม่ว่าจะเดินไปทางไหนคืออยากฝากจรรยาบรรณวิชาชีพอยากฝากความดีในจิตใจแล้วน้องๆจะสามารถเติบโตต่อไปได้ในทุกสายงานที่น้องๆเลือกสำหรับพี่หมอโบทำไมอาชีพทันตแพทย์ถึงเป็นอาชีพที่ใช่คะมันได้รักษาคนแล้วก็มีชีวิตส่วนตัวด้วยคือไม่ได้แบบว่าแค่แบบโรงงานทำงานอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะแบ่งเวลาให้ชีวิตส่วนตัวเราได้นั่งทำงานที่เราชอบด้วยได้นั่งฟังเพลงไปด้วยได้เจอกับคนมากหน้าหลายตาแล้วก็ได้ช่วยเขาจริงๆอะค่ะเพราะว่าอย่างที่จบมาเนี้ยแบบ
คนไข้แบบปวดมาเนี่ยเราทำให้คนไข้หายปวดได้เปิดรักษารากฟันรอบแรกได้นี่คือคนไข้เขาเห็นเราเป็นนางฟ้าเลยนะคือเขานอนไม่ได้ทั้งคืนแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลความรู้จัดเต็มมากๆเลยนะคะจากพี่หมอโบนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะยินดีมากๆค่ะ